มว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญทั้งสองของผมในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาที่ผลักดันให้พวกเขาเดินทางฝ่าฟันจนถึงเป้าหมายปลายทางทุกเป้าหมายปลายทางก็สำคัญไม่แพ้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่บิลลี่ฟิตนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองไทยด้วยขอบคุณมากครับตอนนี้กลับมาถึงเมืองไทย3อาทิตย์แล้วประมาณ3อาทิตย์ครับต้องถามก่อนเลยว่าความเชื่ออะไรแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองยังไงที่แบบว่าเริ่มมาด้วยยังไงผมคิดว่ามันเริ่มโดยที่ว่าผมขี่สั้นๆก่อนครับคือผมขี่จักรยานไปทำงานเมื่อก่อนกรุงเทพนะครับผมคือสนุกมากชอบขี่ตอนรถติดเนี่ยฮะแซงรถอะไรเงี้ยสนุกมากแล้วก็พอดีเพื่อนผมชวนว่าเอ้ยขี่ไปอยุธยาไหมผมขี่ไปอยุธยาแล้วก็เอ้ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนผมอีกคนเขาก็เลยมาชวนว่าขี่ไปสิงคโปร์ไหมก็เลยขี่ไปสิงคโปร์กันจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ใช่ครับวันนี้ก็ไกลเหมือนกันนะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงสิงคโปร์เดือนหนึ่งเดือนที่ได้อ่านมาแล้วก็ได้ศึกษามานิกเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็ชวนเรเขาบอกว่าเฮ้ยไปปั่นจากลอนดอนมาถึงกรุงเทพความคิดนั้นมาจากไหนอ่ะผมว่าไปเจอคนที่เขาทำสำเร็จแล้วด้วยฮะคือตอนผมขี่จักรยานเสร็จจากสิงคโปร์มาที่กรุงเทพแล้วกลับมาแล้วใช่ไหมแล้วเจอฝรั่งสองคนขี่จากฝรั่งเศสขี่มาที่กรุงเทพเนี่ยแล้วเขากำลังขี่รอบโลกพอดีผมมาย้ายไปอยู่ที่อังกฤษพอดีกำลังจะย้ายไปอยู่ตอนนั้นก็มีความคิดว่าโอเคถ้าจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็จะขี่จักรยานกลับเพราะมันมีเหมือนมีแรงดึงดูดของบ้านอยู่ฮะเราย้ายไปอยู่ที่อื่นครับคือมันใกล้บ้านเรื่อยๆทีนิดอย่างน้อยมันก็แบบทางเนี้ยบ้านเราทางเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงดูดก็คือไปเรียนตอนนั้นที่อังกฤษลอนดอนใช่ไหมนั่นก็คือทำให้รู้จักเรย์ที่นู่นใช่ครับคิดว่าจะปั่นคนเดียวตอนแรกเราคุยกับที่บ้านแล้วที่บ้านเขาก็เฮ้ยหาเพื่อนไหมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงอะไรมาเราก็คิดไปคิดมาอีกสักคนก็ดีแต่ว่ามันจะหาใครนึกว่าคนที่จะไปกับเราได้หนึ่งปีอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันนานนะมันยากฮะแฟนกันยังทำไม่ได้ผมว่าอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมทะเลาะกันตายทะเลาะกันตายเพื่อนสนิทผมก็ไม่มีทางคือต่อยกันแน่นอนนะครับพอเห็นพี่เลปุ๊บแล้วแบบรู้สึกว่ามันใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแน่วแน่มากแล้วก็เขาไม่มายุ่งกับเราเรื่องที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเขามีหน้าที่ของเขาเขาทำแบบนั้นเขาจะไม่มายุ่งกับอะไรเงี้ยแล้วเราแบ่งหน้าที่กันดีๆแล้วก็เลยรู้สึกว่างั้นชวนพี่เลแล้วกันเขาก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วไม่ฮะไม่เลยอ่ะไม่โอเคก็คือทริปนี้เหมือนก็เราไปผจญภัยไม่เกี่ยวกับว่าปั่นจักรยานหรืออะไรแต่ว่าเขาเห็นไอเดียเขาชอบไอเดียอะไรเงี้ยลองอธิบายความเชื่อของเราที่เกิดขึ้นแล้วก็อะไรเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเหมือนตอนแรกที่มันเริ่มจากนิกที่มาชวนผมอ่ะว่าจะปั่นจักรยานกลับบ้านที่ไทยด้วยกันไหมมันน่าสนใจนะมันท้าทายมันแบบมันต้องสนุกแน่คือเชื่อว่าถ้าทำอันเนี้ยได้อะถ้าได้ไปเนี่ยมันต้องมันแน่ๆอย่างเงี้ยครับแต่มันก็มีเหตุผลเยอะมากตอนนั้นมันที่ต้องกังวลต้องกลัวต้องอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยรู้เรื่องจักรยานมากโดยคือแบบแค่จะมือใหม่เลยเราก็ไม่ได้เป็นนักปั่นอยู่แล้วด้วยเพราะจังหวะที่เขามาชวนตอนนั้นก็ปั่นแค่มหาวิทยาลัยไปบ้านไปซื้อของในเมืองแบบปั่นสั้นๆเนี่ยครับเงินเราก็ไม่มีถ้าต้องปั่นปีนึงเนี่ยเราโอ้ยแล้วอยู่นี่เราต้องทำงานเก็บเงินแล้วเวลา1ปีต้องเสียไปเลยนะปุ๊บอะไรคือมันหลายอย่างครับมันต้องแบบคิดเยอะมากกว่าจะแบบแต่ก็รู้สึกว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าเกิดว่าถ้ามันพลาดตรงนี้ไปแล้วแบบวันหลังเราอยากปั่นเนี่ยมันก็คงยากที่จะมีคนมาปั่นด้วยเลยอย่างเงี้ยครับใช่ใช่มันก็เหมือนกับว่าถ้าไม่รีบคว้าไว้ตอนเนี้ยก็มันก็จะไม่มีอีกแล้วอย่างเงี้ยครับสิ่งที่กังวลที่สุดคืออะไร
ตอนแรกใช่เรื่องเงินเลยครับเรื่องเงินใช่ไหมเพราะผมก็ตอนแรกผมก็ถามดีก่อนเลยว่าถ้าต้องปั่นอย่างเงี้ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีเงินถ้าปั่นไปมันก็ระหว่างทางมันก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าโอเคงั้นเริ่มจากตรงนั้นละโอเคสองคนบอกโอเคละเฮ้ยไปปั่นกันแต่ทีเนี้ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอีกใจนึงจะปั่นดีไหมหรือว่าเขามีบ้างไหมแบบว่าความรู้สึกเนี้ยนะไม่เห็นเลยเซย์เยสเลยเซย์ไม่อ๋อที่เขาตอนแรกใช่ไหมเขาบอกว่าขอเวลาคิดหน่อยคือเขากลับไปคิด2เดือนครับแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าโอเคนี่ปั่นด้วยผมก็เลยรู้เลยรู้ทันทีตอนที่เขาตอบว่าเออเขาเนี่ยแน่แน่มากเพราะเขาไม่บอกเอ้ยไปเลยหรือไม่ไปไม่ลังเลเขาคิดก่อนเขาบอกว่าโอเคเขาคิดก่อนคือเขาตั้งใจคิดจริงๆอะไรเงี้ยโอเคปีนึงนี่คือไม่ใช่อะไรที่มันเล็กๆนะเยอะฮะนั่นคือมิชชั่นใหญ่เหมือนกันก็เราก็เตรียมตัวกัน3ปีก่อน 2-3 ปีก่อนที่จะปั่นนะฮะความคิดของผมมันมีอยู่นานแล้วใช่ไหมครับผมเราก็เสิร์ชอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าคนที่เคยปั่นไปเส้นไหนคือคนเดียวใช่ไหมแต่พอเจอพี่เลปุ๊บพอพี่เลเซย์เยสก็คืออีก2ปีเราจะปั่นนะครับเราก็เลยโอเคงั้นพอมี2คนมันเริ่มเกิดการสื่อสารนี่แลกเปลี่ยนแล้วคือเริ่มจริงๆที่เตรียมตัวคือเริ่มปั่นคือปีนึงก่อนเริ่มฟิสิคอลอะไรเงี้ยฮะตอนแรกผมก็แพลนก่อนทำงานที่ทำอยู่ทำ7วันอันนี้ก็ยังไม่พออะไรเงี้ยครับก็พยายามคุยกันดีกว่าเราต้องหาสปอนเซอร์นะเราต้องก็เริ่มคิดว่าเราจะต้องทำไปยื่นขอสปอนเซอร์เนี่ยเพราะว่าเผื่อมาช่วยในเรื่องของเงินให้ปั่นให้ถึงให้สุดใช่ครับโชคดีที่สุดท้ายแล้วเรามาได้กลุ่มวังขนายคือเขาอยากให้เราทำสิ่งที่เราทำให้ตั้งใจให้สำเร็จคือเขาขอแค่ว่ากลับมาปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้คนรู้หลังจากที่มาที่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยเขาสอบถึงคนที่ทำอะไรที่มีความเชื่ออะไรเงี้ยฮะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยครับโอเคนั่นเลยโชคดีมากนั่นคือสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆนะความเชื่อของเขาแบบว่ารุนแรงมากนะก็ไปมาหลายประเทศใช่ไหมเริ่มจากอังกฤษค่อยๆเล่าประสบการณ์ให้หน่อยดีกว่าตอนที่ออกปั่นแล้วเอาเต็มตัวก่อนอุปกรณ์ในการไปมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือต้องมีเต็นท์ถุงนอนเสื้อผ้าแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีที่ทำอาหารที่ทำอาหารเขาเรียกว่าสโตฟใช่ไหมครับผมแล้วก็มีพวกเครื่องทำจักรยานแล้วก็มีที่ซ่อมแบบที่สูบอะไรเงี้ยก็คือซ่อมแบบนั้นมันหนักใช้ได้นะแต่ว่าคือเล็กๆฮะที่สุดเล็กๆ okay, okay. แล้วก็เอาอะไรทุกอย่างที่เบาที่สุด okay. แล้วก็มีโซล่าแผงที่คอยโซล่าแสงอาทิตย์นะฮะออกซิเจนไปด้วยมั้ยไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นโอเคจักรยานนี่ต้องเป็นจักรยานที่พิเศษป่ะหรือว่าต้องจักรยานธรรมดาก็ได้คือต้องเป็นคือสำคัญคือแข็งแรงครับผมมันต้องเป็นเหล็กหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมก็ได้เบาไม่ค่อยเกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะเราเน้นแข็งแรงของเราเยอะอยู่ดีเบายังไงมันก็ต้องก็หนักอยู่ดีครับแล้วมันต่างกิโลสองกิโลมันก็ไม่เป็นไรครับก็คือเอาแข็งแรงไว้ก่อนนะน้ำหนักของจักรยานเวรวมของที่เอาไปด้วยเท่าไหร่ผมว่าน่าจะตกคันหนึ่งประมาณ50กิโลแล้ว45ถึง50โอเคเพราะเราขนค่อนข้างเยอะเหมือนเป็นบ้านแล้วก็จะมีไอตัวพ่วงด้วยนี่ใช่ใช่ไหมมีช่วงนึงครับมีตัวพ่วงเพิ่มเพราะว่าเหมือนเราต้องผ่านในส่วนที่เป็นทะเลทรายในแผ่นนะครับเราต้องเตรียมน้ำอาหารบางทีมันไม่มีอาหารและน้ำเป็นแบบวันนึงอะไรครับเราก็เลยต้องเตรียมส่วนนี้ไว้โอ้โหมันก็หนักใช้ได้นะความรู้สึกตอนแรกที่จะปั่นออกไปละเตรียมตัวเรียบร้อยละเราเตรียมตัวนานแล้วก็ครับผมจำได้ว่าคืนก่อนปั่นเราผมก็ตื่นเต้นนะฮะก็นอนไม่ค่อยหลับแน่นอนแต่ว่าก็เหมือนว่าเราพร้อมแล้วอ่ะคือใจเราพร้อมมานานแล้วเราก็อยากที่จะเริ่มทันทีแล้วก็จำได้ตื่นมาแล้วก็เริ่มขี่ไปวันแรกก็จักรยานสั่นแบบว่า
พราะมันหนักมากแล้วเราก็ไม่เคยขี่หนักขนาดนี้ยังไม่ชินก็แปลกๆคือเหมือนกับว่ามันเริ่มช้าๆมันไม่เหมือนกับเริ่มสตาร์ทแล้วไปเลยวันแรกออกไปแล้วตื่นเต้นขนาดไหนบอกความรู้สึกตอนที่โอเคเริ่มปั่นออกแล้วความรู้สึกน่ะออกตัวความรู้สึกตื่นเต้นมันจังหวะนั้นมันก็ตื่นเต้นว่าแต่มันเหมือนอารมณ์มันปนปนกันเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่ที่บ้านหลังนะเพราะเราออกจากบ้านเลยอ่ะบ้านหลังนั้นเราก็อยู่มาหลายปีเหมือนมันปนปนกันว่าเราจะต้องตัดตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ต่อแรกๆก็เหนื่อยมากไปถึงฝรั่งเศสฝนตกทุกวันถึงฝรั่งเศสนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อยู่กรีกแค่สองสามวันนะเพราะว่าเราขึ้นเรือเลยเอาขึ้นเรือเพราะว่ามันไม่มีสะพานไม่มีครับก็คือนั่งเรือจากอังกฤษไปฝรั่งเศสใช้เวลานานไหมอยู่ตรงฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับเราข้ามไปตอนนั้นรู้สึกมันจะใกล้คริสต์มาสแล้วเขาก็จะเริ่มหนาวด้วยคนก็จะอยู่แต่ในบ้านฝนตกลมแรงแรกๆแล้วก็เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบลมแรงมากฝันไม่ไปแบบตั้งเป้าหมายแบบก่อนจะถึงก็หุยมืดนะเพราะว่าหน้าหนาวก็มืดเร็วพอสี่โมงก็มืดแล้วเราก็แบบหุยฝรั่งเศสนี่เริ่มต้นก็มาก็เริ่มแบบเจออุปสรรคหนักผมว่าตอนแรกเนี่ยอุปสรรคหนักสุดแล้วร่างกายก็ยังแบบไม่ค่อยปรับตัวการเดินทางแล้วโอเคเปียกอย่างนั้นแล้วแบบว่าเฮ้ยเราไปพักอะไรตรงไหนอ่ะก็กางเต็นท์นะกางเต็นท์แล้วฝนตกงั้นแล้วก็แฉะแฉะอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมีบ้างครับแต่ว่าถ้าตอนที่ยุโรปจะนั้นเราหาโรงแรมได้ง่ายครับแต่โรงแรมมันแพงเราก็ต้องไปหาพวกโรงแรมแบบตามมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยฮะของเขามันก็จะถูกกว่าถูกที่สุดที่หาได้นะช่วงแรกก็เหมือนต้องย้ายที่นอนทุกคืนไม่มีอาการป่วยอะไรเงี้ยฝนตกเริ่มเฮ้ยคันเนื้อคันตัวอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับแต่ว่าเราออกกำลังกายทุกวันมันก็เลยเหมือนร่างกายมันก็ต้องวอร์มนะใช่ฮะมันก็อุ่นอยู่ดีเราไอ้เรื่องที่ว่าจะเป็นหวัดเป็นไข้ก็ไม่มีฮะไม่เคยเป็นเลยแต่จะมีเรื่องอาหารมากกว่าที่อาหารแบบกินอาหารพลาดแล้วก็ท้องเสียอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มแบบค่อยๆปรับตัวไปแต่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าเป็นประเทศที่สวยมากแทบจะสวยที่สุดในทริปในความรู้สึกผมนะครับความสวยของธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไปตามชนบทเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆเขาก็จะมีโบสถ์มีอะไรสวยแล้วพอออกมามันก็จะเป็นที่โล่งราบช่วงนั้นก็แบบมันอิ่มมันสบายแต่ว่าแม้ว่าสภาพอากาศจะมัวขุ่นฝนลมนะแต่มันก็รู้สึกชอบคนที่ฝรั่งเศสอะไรเป็นไงบ้างตอนฝรั่งเศสเขาก็คนฝรั่งเศสเขาค่อนข้างที่จะพราวเขามีให้ความภูมิใจเขาจะไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่แต่ก็มีน้อยมากแต่จะมีบางคนที่เข้ามาแล้วบอกเฮ้ยกินอะไรไหมมีที่นอนไหมมีอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยก็มีเจอครั้งสองครั้งทุกประเทศที่ไปนี่คือครั้งแรกหมดเลยไม่เคยไปสักที่เลยครับผมก็เลยว่ามันสนุกมันตื่นเต้นแบบทุกที่เราไม่เคยเห็นอะไรครับคนฝรั่งเศสเขาก็จะแบบเขาจะไม่มามองแบบพอเราหันไปเขาเห็นว่าเรามองเขาจะแบบไม่ได้มองอะไรเงี้ยคือเขาจะเหมือนเขามีม่านของเขาอ่ะเขาเก๊กว่าไงเขาจะเก๊กๆแล้วก็แบบเย็นเย็นคูลๆแบบว่าฝรั่งเศสจะแบบไม่ได้เข้ามาถามเข้ามาคุยแต่ก็มีบ้างแต่ว่าจะไม่สื่อสารเขายังไงเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับเขาไม่พูดเลยนิกจะพูดได้นิดหน่อยผมว่านิดหน่อยนิกเหมือนเคยเรียนตอนมัธยมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เลยก็ค่อยๆเรียนจากนี้อีกทีแล้วก็ส่วนใหญ่นิกก็จะเป็นคนเจรจาก็มือนะครับส่วนใหญ่มือกับท่าทางเขาก็จะเข้าใจแล้วแบบไม่กลัวบ้างเฮ้ยผ่านไปอะไรเงี้ยจะมีใครมาปล้นเอานู่นเอานี่ไปอะไรไม่กลัวบ้างเหรอคือผมคิดว่าเราวางแผนกันค่อนข้างดีว่าเราจะไม่ขี่กลางคืนยังไงก็ตามคือขี่ตอนกลางวันอย่างเดียวถ้าสุดวิสัยจริงๆโอเคขี่กลางคืนแต่ว่ามันก็ทำให้ปลอดภัยขึ้นเยอะนะเพราะส่วนใหญ่มันจะกลางคืนใช่ไหมใช่ใช่จากฝรั่งเศสไปอิตาลีอิตาลีเล่าให้ฟังหน่อยถึงตรงนั้นเป็นไงบ้างจากช่วงมีปัญหาเลยไหมจากช่วงฝรั่งเศสที่ตกหนักพายุแรงเนี่ยครับพอจะเข้าอิตาลีเริ่มตรงด้านใต้เริ่มแผ่นดินถล่มนะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดคือแบบผ่านไม่ได้ทั้งรถไฟทั้งทางรถยนต์อะไรก็ผ่านไม่ได้ครับที่พิซซ่าคือเราไม่รู้เรื่องเลยฮะคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรา
เราต้องออกจากพิซซ่าไปที่ลิโฟโน่แล้วพอดีมันมีหอเอ็นอยู่เราก็ให้ไปดูหอเอ็นก่อนดีกว่าเราก็เลยเข้าไปดูหอเอ็นแต่ข้ามแม่น้ำพอข้ามแม่น้ำไปก็แบบเอ๊ะทำไมทหารอะไรเยอะจังน้ำมันปริ่มมากคือมันจะซัดเข้ามาในเมืองอยู่แล้วแล้วก็โอเคเราก็ขี่ไปดูพิซซ่าพอขี่กลับปุ๊บสะพานปิดหมดแล้วกลับไม่ได้ต้องขี่ไปหาสะพานเรื่อยๆจนแบบตอนหลังทหารเขาเห็นก็เลยให้ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคนิดหน่อยพวกนี้เราก็อาจจะต้องมีนั่งรถไฟบ้างเป็นบางช่วงพอเข้าไปอิตาลีก็ช่วงนั้นรู้สึกเข่าเราเนี่ยจะเริ่มหนักเป็นหนักทั้งสองคนเลยใช่แต่นิกจะหนักกว่าผมก็เริ่มเหมือนเริ่มผมก็พยายามเผาลงมันหนาวด้วยนะใช่ครับคือทั้งคนทั้งจักรยานตอนนั้นก็เริ่มแบบเริ่มมีปัญหานิดหน่อยโอเคจากฝรั่งเศสไปอิตาลีแล้วก็ไปต่ออิตาลีเสร็จแล้วก็อีกทีก็ลงใต้หนีหนาวมาอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งเมืองบาหลีแล้วก็ขึ้นเรือจากนั้นไปกรีซต่อครับโอเคไปกรีซปุ๊บก็อุ่นนะฮะโอเคพอดีสปริงพอดียังไม่สปริงแต่ว่าก็เริ่มอุ่นนะฮะโอเคกรีซแดดดีอากาศเริ่มอุ่นพอเราลงมาเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นนะเออการเริ่มอุ่นฟ้าเริ่มสายมีแดดแล้วจากอื่นๆก็เริ่มแบบเออดีทะเลสีสวยมากแล้วแบบเหมือนเราก็ค่อยปรับตัวมาด้วยนะมันเดือนที่3แล้วตกประเทศละประมาณเดือนครับถ้าคนแถวนั้นโอเคยุโรปคนแถวนั้นมันก็เป็นไงบ้างเราประสบการณ์อาหารอะไรเงี้ยอาหารก็ฝรั่งเศสอิตาลีอร่อยมากที่กรีซก็อร่อยอาหารทะเลผมมีเพื่อนอยู่ที่กรีซด้วยเขาก็พาไปอะไรเงี้ยอ๋อโอเคคนกรีซเนี่ยเป็นคนที่เวลาคิดหรือพูดอะไรในเรื่องอะไรเนี่ยครับเขาจะลงแบบลึกดีเทลเขาจะไม่แบบหลอกแหลกเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยครับคือเขาจะแบบลงจนสุดเลยคือลึกไปแบบจนแบบไม่รู้จนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างจะเป็นแบบเหมือนนักปรัชญากรีกเนี่ยครับเขาจะแบบค่อนข้างจะมีความรู้เอานี่มาเปรียบเทียบนี่อะไรเงี้ยอาหารเป็นมันกรีซอาหารดีอาหารกรีซนี่ดีมากพวกผักเผือกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่จะกินเราจะซื้อพวกผักพวกขนมปังมากินเพราะมันถูกถ้ากินเงี้ยที่กรีซนี่ก็อาหารดีอร่อยมีอาหารทะเลด้วยคือแบบถูกปากเลยครับแล้วไปไหนต่อหลังจากตรงนี้ก็ไปตุรกีครับตุรกีพอเขาเริ่มเข้าตุรกีคนก็เริ่มเปลี่ยนอะไรก็เริ่มเปลี่ยนตุรกีมันเหมือนเป็นเมืองมันมีเมืองอิสตันบูลที่เป็นเมืองว่ายุโรปกับเอเชียในแผนของเราอันนี้ก็เหมือนจบจะข้ามเกือบจะข้ามทวีปละมันเหมือนแบบจบสเตจที่หนึ่งถ้าวางแผนไว้เหมือน3เดือนคือมาจบตรงนี้ก็เหมือนแบบจบหนึ่งส่วนแรกอะไรเงี้ยครับพอเข้าตุรกีคนก็เริ่มเป็นแขกเริ่มแขกมากขึ้นแขกคนฝรั่งไงครับครับผมคนก็ดีเหมือนตอนแรกที่ฝรั่งเศสคนจะเริ่มเย็นๆเนี่ยครับอิตาลีเขาก็เริ่มสนุกสนานพอมาถึงกรีซคนนี้แบบเฮฮาปาร์ตี้เหมือนความใจดีก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนมันผมไม่รู้นะเหมือนมันใกล้บ้านเราขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดไงครับผมตุรกีก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าวีซ่าเราต่อไม่ได้ก็จะอยู่ 2-3 เดือนเขาไม่ให้ต่อเราก็เลยต้องหนีขึ้นไปจอร์เจียโอเคจอร์เจียเพราะเรายังไม่เข้าอิหร่านตอนแรกแผนคือตุรกีแล้วก็อิหร่านครับผมแล้วเราต้องหนีจากตุรกีออกไปก่อนเพราะว่ามันวีซ่าไม่ได้ใช่ไหมครับเรารีบเข้าอิหร่านไม่ได้เพราะวีซ่าอิหร่านฟิกซ์ไปแล้วเราก็เลยขึ้นไปที่จอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียซึ่งเป็นประเทศที่น่าประทับใจที่สุดผมคิดว่านะสำหรับผมอาร์เมเนียผมชอบมากอ๋อโอเคมันสวยวิวทิวทัศน์มันแบบทุกวันแบบมองฟ้ามองเมฆแบบสวยงามมากเป็นภูเขาเราก็ขับไปเรื่อยๆกับลมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสวยงามมากอือฮึพอไปถึงจอร์เจียก็โหเป๋ผมชอบมากจอร์เจียนี่เป็นประเทศที่ชอบที่สุดโดยรวมทุกอย่างองค์ประกอบมันที่สุดแล้วประเทศเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แพลนแต่แรกด้วยไงเราไปโดยแบบต้องมันมีเหตุให้ต้องเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้อะไรก่อนเกี่ยวกับเขาเลยไปแล้วก็พอถึงช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มจะเป็นฤดูใบไม้ผลิด้วยหิมะภูเขาหิมะก็เริ่มละลายก็มีลำธารต้นยาก็เริ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันเริ่มแบบดีมาหมดแล้วคนก็เริ่มแบบดีอะเขาที่ผมผ่านไปคนพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เยอะเท่าไหร่น้อยมากแล้วประเทศมันเหมือนกลับมาเพราะว่าพอไปตุรกีมันเหมือนเป็นเอเชียมันกึ่งๆเอเชียพอกลับจอร์เจียปุ๊บคนกับบ้านเมืองผมว่ามัน
มันดึงกลับไปเป็นยุโรปอีกครับมันดึงกลับมาให้นึกถึงช่วงที่แบบสวยๆยุโรปอยู่ด้วยไงแต่คนมันก็ใจดีแบบเป็นเหมือนฝรั่งเศสแบบคนใจดีเงี้ยก็เลยปนๆกันแบบโอ้โหทุกอย่างทีเนี้ยที่ประเทศเนี้ยคนชวนให้ไปนอนบ้านเนี่ยอ๋อเหรอเยอะมากระหว่างทางคือเราแค่จอดคุยกันจอดอะไรเงี้ยเขาจะชวนไม่เสียวว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็จะต้นแล้วว่ะแต่อันเนี้ยเสียวมากเลยเพราะว่าเรามันใกล้เย็นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตามสูตรอ่ะสี่ห้าพาดิตใกล้ตกหาที่พักหาที่เรียบๆที่ไม่มีคนแบบหลบหาอยู่นานมันไม่มีแบบว่าขึ้นลงภูเขาไปเรื่อยๆจน มีคุณลุงมาขวางถนนเห็นแล้วขี่ออกมาเดินมาขวางแบบว่าหยุดหยุดเหมือนว่าห้ามไปแล้วก็ให้มากินเหล้าเขาตรงนี้ก่อนมันจะมีโต๊ะเหมือนเขานั่งอยู่หน้าร้านขายของชำครับนั่งกันคุณลุงประมาณ 4-5 คนเหมือนเขาก็ปาร์ตี้ของเขาชอบแบบกินวอดก้ากันหนาวแล้วผมว่าเขากินแบบอุ่นๆอะไรเงี้ยผมก็โอเคโอเคเดี๋ยวกินแป๊บนึงแบบว่าตอนแรกแบบไม่เอาจะไปคือแบบดื้อว่าไม่อยากเพราะว่าต้องรีบหาสุดท้ายอ่ะใจอ่อนไปนั่งกินนะครับพอนั่งปุ๊บเขาแบบว่าโอ้โหอาหารเหินน้ำพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโรงแรมอ่ะโฮเทลเนอะเขาให้ไปบ้านเขาพูดไม่ได้ว่าโฮเทลคือแบบไม่ต้องห่วงให้ไปบ้านเขาไปพักกับเขาพักกับเขาโฮเทลโอเค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 ありがとうしよう。ちょっと見ようかな。さし。まあ、ちょっと見がち。見がち。見がち。いや、イングリッシュ。ありがとう、ミキ。ハムデュー、他บอกว่าเดี๋ยวให้นอนบ้านเขาดื่มไปคือแบบไม่มีทางไปคือเขาลังเขาไม่ให้ไปไหนเลยเออเจ๋งก็โอเคไปกับเขาก็ได้ตอนแรกๆก็กลัวว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปอยู่บ้านคนไม่รู้จักอยู่ๆก็มาพาไปพอไปถึงบ้านเขาก็แบบผมว่าเมียเขาอยู่บ้านก็คงตกใจเฮ้ยรถจักรยานมาจากไหนใครสองคนเขาเอาของในครัวผมว่ามีทั้งหมดนำเรียงบนโต๊ะนี่แบบคูนมาเขาก็กินดื่มมันไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเขาดูแลดีมากสนุกมันสนุกมากเลยแต่หลังจากนั้นเราก็มีอีกนะคือหลังจากนั้นก็จะเจอแบบนี้บ่อยว่าพอเราไปจอดคุยกันก็มีคนเรียกเข้าไปนั่นคือในประเทศใช่ประเทศจอร์เจียนะครับหลังจากประเทศจอร์เจียก็อิหร่านพอจอร์เจียต้องก่อนจะเข้าอิหร่านมันจะต้องข้ามอาร์เมเนียก่อนครับโอเคอาร์เมเนียนี่นิกชอบมากอาร์เมเนียก็สวยเป็นภูเขาเยอะเลยครับสภาพของภูมิศาสตร์มันก็เปลี่ยนไปสภาพของอากาศก็เริ่มเปลี่ยนสภาพมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนการคอมมิวนิเคทอ่ะมันยากไหมมันผมว่ามันง่ายขึ้นนะเพราะว่าจากช่องเศษนะง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มเปิดมากขึ้นเขาเริ่มมีความเป็นกันเองมากขึ้นเข้ามาเอเชียเขาก็จะเข้ามาคุยจะมาช่วยเราก็ไม่จำเป็นต้องหาอะไรมากเราแค่ยืนเฉยก็มีคนเข้ามาแล้วเข้ามาช่วยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการสื่อสารก็หลายประเทศเขาจะพูดอังกฤษไม่ได้เราก็ต้องมีสมุดภาพนะมันจะเป็นสมุดแบบสมุดดิกชันนารีเล็กๆแต่ว่าเป็นรูปภาพหมดเลยแล้วก็ชี้แล้วก็ต้องการนี้ต้องการนี้อะไรเงี้ยหรืออาหารมาเงี้ยเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วมีรูปหมูหมาขาไก่อะไรเงี้ยเขาก็มีหมดเลยแล้วเขาชี้เลยว่าอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ Wi-Fi ใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยไม่มีนั่นคือแบบโซเชียลไม่มีเลยแอปพลิเคชันที่แบบแปลภาษาอะไรไม่มีไม่มีเราไม่มีเน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตครับมันก็เลยแบบก็สนุกดีครับมันกลายเป็นเรื่องสนุกกันว่าเราต้องพยายามแบบนี้เพราะเราก็ได้คุยมากขึ้นได้อะไรเงี้ยภาษามือก็ฝึกจนแบบอะไรเงี้ยใช้บ่อยมากบ่อยครั้งที่คนเรามักจะปล่อยให้ความสงสัยความกังวลครอบงำความฝันและความเชื่อจนเราอาจจะหลงลืมบ้างบางสิ่งที่มีค่าเกินกว่าทรัพย์สินเงินทองแต่หากเพียงเราปล่อยวางความกังวลปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปเราอาจจะได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วการเดินทางมีความสำคัญพอกันกับจุดหมายจนทำให้เราตระหนักว่าความมหัศจรรย์อยู่รอบข้างเราตลอดเวลาแต่การเดินทางอันยาวนานกว่า1ปีของพวกเขายังไม่จบลงง่ายๆเรื่องราวบนหนังสือหน้าถัดไปของนิกกับเบรจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าความเชื่อความศรัทธาความหวังใจมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าเราจะสามารถจินตนาการได้ขอเพียงแค่เรา believe itThank you.
จากนั้นเราก็ไปไหนต่อเข้าอิหร่านเลยป่ะอิหร่านอิหร่าน2เดือนตอนแรกๆอิหร่านนี่เป็นประเทศที่ไม่ค่อยอยากผ่านที่สุดแล้วเพราะประเทศอื่นก็นะไม่เคยไปอยากไปบางคนอาจจะเห็นอิหร่านเป็นแบบประเทศที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ในสื่อหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับคนใจดีมากแล้วก็อาหารอร่อยเราซื้อของเขาก็ไม่คิดตังค์นะครับบอกว่าเราแบบเหมือนเป็นแขกของเขาแล้วกันนะเขาให้แค่นี้มันเล็กน้อยมากสำหรับแขกของเขาแผนน่ะคือจะไปที่ดูไบไป UAE ข้างล่างแล้วก็โอมานแล้วก็ค่อยไปอินเดียครับผมมีครั้งนึงเคยแอบกลางฮะเพราะมันมืดก็แอบไม่มีใครเห็นโอเคกลางเสร็จแล้วเรียบร้อยกำลังจะแบบว่าจะนอนอะไรเงี้ยมีคนเดินมากลุ่มนึงแล้วแบบตะโกนอะไรวะท้ายตำรวจมาตำรวจว่ามีโจรเยอะแถวนี้